This i Thai p b s podcast. View the world via the Voice ในการที่เราจะประเมินว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยอยู่ในภาวะฉุกเฉินที่วิกฤตหรือเปล่าเนี่ยเราเราอาจจะต้องสังเกตจากตัวเรา ซึ่งเป็นเจ้าของที่เราอยู่ใกล้ชิดกับตัวเขามากที่สุดกอด่อนเลยการหายใจเราพอจะสังเกตได้เช่นหายใจมีเสียงดังๆแต่ไม่ใช่การโกรนเหมือนสุนัขพันหน้าร้างนะมันหายใจที่ผิดปกติหรือว่าจนทําให้เห็นว่าเยื่อเมื่อเป็นสีม่วงๆอย่างที่บอกอันนี้ก็เป็นลักษณะที่อ,อปาปากหายใจเราพอจะบอกได้ว่าเอาโอเคนะระบบก,การหายใจเขาผิดปกติแล้วต้องพาไปพบคุณหมอแล้วกรณีที่มีบาดแผลขนาดใหญ่แล้วเลือดไหลกดห้ามเลือดแล้วก็เลือดก็ไม่หยุดไออย่างงี้รีบไปเลยไม่ต้องรอจนถึงเช้า ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Toy PBS Podcast is PBS วันนี้นะคะรายการของเราค่ะจะคุยกันถึงเรื่องของถ้าเกิดว่าสัตว์ของเราตกอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะคะ เราจะต้องประเมิอนอะไรยังไงหรือเปล่านะเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ารนายสัตวแพทย์ดรธทระดิลุ่งเรืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอมค่ะสวัสดีครับคุณสุริพรครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับมาเจอกันวันนี้มาคุยกันเรื่องของภาวะวิกฤต <laughs> <laughs> วันนี้ดูซีเรียสดูจริงจังกับหัวข้อของเรานะคะเอาแหละคือ อย่างเวลาที่เราเจ็บป่วยเรายัางพอพูดได้บอกได้ใช่ไหมคะว่าเราแบบเออไม่ไวหวแล้วน้ามันแบบยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงโหอาจารย์เขาจะสื่อสารยังไงอะสิ่งที่สําคัญต้องเจ้าของต้องใช้ความสังเกตอืม <c oughs> ก็เรียกว่าดูผิดปกติปแปลกไปจากเดิมแต่เราร<ๆ>ไม่รู้ว่าเขาป่วยหนักหรือเปล่าถึงขั้นวิกฤตหรือเปล่าแล้วเราจะสังเกตยังไงคืออะถ้าเกิดมันดูผิดปกติแหละ แต่อันนี้มันอาจจะไม่วิกฤตก็ได้นะแต่มันอาจจะมีบางอย่างก็วิกฤตได้เราจะต้องสังเกตอะไรยังไงบ,บ้างไหมคะต้องต้องเรียนว่าการป่วยของสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือการป่วยของคนเนี่ยมันาบางทีเราก็จะบอกได้อย่างที่คุณสุริพรบอกนะว,ว่าเอ๊ะเอ๊ะตอนนี้รู้สึกว่าเราจะไม่ไหวแล้วจะแย่แล้วอะไรรักษาแบบนี้บอกบพอจะพอจะพอบอกได้แต่ว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ย เขาไม่สามารถบอกเราได้เลยแล้วระดับของการเจ็บป่วยก็จะมีความแตกต่างกันเพราะว่าเราอาจจะต้องดูกันว่าเอ๊ะลักษณะการป่วยแบบนี้การเจ็บป่วยแบบนี้จําเป็นที่ต้องคือคือถ้าเกิดเกิดกลางคืนเนี่ยคือในกรณีเกิดกลางวันเนี่ยมันคงไม่ค่อยน่าห่วงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าโอเคเราจะเป็นมากเป็นน้อยถ้าเราคิดว่าเราจะพาไปหาคุณหมอได้เนี่ยเราก็เซตเวลาได้แต่ให้กรณีกลางคืนบางครั้งถ้ามันเป็นไม่มากเราอาจจะมองว่าเอ๊ะเรา จนถึงรุ่งเช้าไปโรพยาบาลไปก่อนแล้วถึงพุ่งตอนเช้าแล้วค่อยพาไปหาคุณหมอก็จะสะดวกทั้งเจ้าของทั้งทั้งตัวสัตว์ด้วยแต่ในบางครั้งเราไม่รู้เอถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องพาไปเป็นตอนตีสองอย่างเงี้ยแล้วเอ๊ะทำไงอะสภาพแบบนี้ไปยังไงดีจะไปควรจะต้องไปตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะ แปดโมงเชา้าพรุ่งนี้รอออกไปทํางานก็พาไปทีเดียวเลยก็ได้ตรงนี้แหละเป็น,เป,นเป็นเป็นพอยที่สําคัญซึ่งต้องต้องเรียนว่าในการที่เราจะประเมินว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยอยู่ในภาวะฉุกเฉินที่วิกฤตหรือเปล่าเนี่ยเราเราอาจจะต้องต้องสังเกตจากจากตัวเราทึ่งเป็นเจ้าของที่เราอยู่ใกล้ชิดกับตัวเขามากที่สุดก่อนเลยซึ่งมันมันมีหลักในการประเมินอยู่ไม่กี่ข้อเราจะใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษฮะ a b c d หลักการนี้เป็นหลักการที่คล้ายกันทั้งในคนกลบในสัตว์เลี้ยงค่ะ หลัก a b c d oh. เอาแบบง่ายๆเลย <Huh. S 2> นะครับตัวตัว a เนี่ยก็หมายถึง airway มาจากคำว่า airway airway หมายถึงท่อทางเดินหายใจ hmm. airway ทางเดินหายใจก็คือว่าเราต้องประเมินว่าสัตว์เนี่ยสามารถหายใจผ่านท่อทางเดินหายใจท่อทางเดินหายใจที่พูดถึงคือตั้งแต่จมูกช่องปากคอหอยหลอดลมไปจนถึงปอดนะครับเราก็จะประเมินว่าเขาสามารถหายใจได้โดยปลอดจากสิ่งต่างๆที่มาขัดขวาง มากีดขวางหรือมาอุดตันเหล่านั้นอยู่หรือเปล่าเช่นสิ่งที่อุดตันที่พูดถึงก็ได้แก่พวกของเหลวเช่นน้ำมูกเสมหะหรือว่าน้ำรวมถึงเศษอาหารหรือวัสดุปแปลกปลอมที่เข้าไปกีดขวางทางเดินหายใจที่อาจจะทําให้ท่อทางเดินหายใจมันตีบตนันทาให้อากาศผ่านไปไม่ได้ในกรณีที่มีแบบมีลักษณะตัวตัวนี้เนี่ยเราก็จะมองว่าเอาอเคนะนี่ถือเป็นภาวะวิกฤตแล้ว อ๋อคือการหายใจที่มันแบบติดขัดหรือแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดูดูมันไม่ได้แบบว่าหายใจได้ปกติคืออันแรกคืออย่างที่บอกว่าตัวเอคือแอร์เวคือท่อทางเดินหายใจฮอไล่ลงมาใช่ครับว่ามีอะไรปขวางหรือเปล่าถ้ามีอะไรปขวางนั่นคือถือว่าเป็นภาวะวิกฤตแล้วแล้วอย่างหมาหน่าสั้นอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เขาอาจจะแบบหายใจคือปกติเขาหายใจยากอยู่แล้วอะฮะเออต้องต้องต้องเรียนว่าตัวตัวเอที่พูดถึงเนี่ยคือตัว ทางช่องทางส่วนตัว B ตัวที่สองที่คุณสุริพรได้ถามเลยน,น,นี่ตรงทางตรงช่องทางเลยคือ r e a ต h i n g ตัว B คือ breathing คือการหายใจซึ่งข้อ1กับข้อ2นี่จะมีความเกี่ยวข้องกันคือถ้าท่อทางเดินหายใจในข้อ1ในตัว A เนี่ยมันมีอะไรกีดขวาง <Huh. S 1> มันอาจจะส่งผลให้เกี่ยวกับการการหายใจในตัวตัวข้อที่2คือตัว B เนี่ยมันอาจจะยากไปกว่าเดิมด้วย oh. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่า ถ้าเป็นสุนัขพันหน้าสั้นๆทั้งท่อทางเดินหายใจและการหายใจเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ไม่ปกติเท่ากับในสัตว์พันธุ์ที่หน้ายา,ยาวอยู่แล้วทีนี้เราจะสังเกตได้ไงว่าความผิดปกติในข้อที่สองหรือตัวบีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันแรกคือต้องดูว่าเขาหายใจได้เองปกติหรือเปล่าคือถ้าหายใจหอบนิดนหน่อยๆเนี่ยถือว่าเป็นภาวะที่ยังไม่ใช่ภาวะวิกฤตแต่เป็นภาวะทีอ่อาจจะ เหนื่อยมากกว่าปกติหรือว่าดูดูด,ดูมีความรุนแรงมากกว่าปกติ<ห>แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เขาหายใจโดยปกติไม่ได้หายใจเองไม่ได้หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องหายใจโดยที่หอบมากๆหายใจเร็วกับหายใจหอบอาจจะมีความแตกต่างกันหายใจออกหอบหายใจแบบตื้นๆแล้วถี่ๆหายใจเข้าออกแบบเร็วๆ,ๆ,ๆลักษณะแบบนั้น <ừ> อันนี้ถือว่าเป็นความผิดปกติและบางรายอาจจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีการอ้าปากหายใจ สังเกตจากท้องปกติเวลาหายใจเนี่ยท้องก็จะมีการขยับเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ใช้ช่องท้องช่วยในการหายใจนั่นแสดงว่าการหายใจเขาไม่ปกติแล้วจะสังเกตไงว่าท้องเขาแฟบแล้วก็โป่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะปกติการหายใจจะไม่ได้หายใจด้วยช่องท้องขนาดนั้นนะครับบางครั้งอาจจะแสดงอาการหายใจหายใจไม่ออกเหมือนมีอะไรขวางๆอ,อ,อยู่หายใจแล้วมีแบบเสียงแบบ ติดขัดติดขัดหรืออาจจะมีการหายใจแบบกระแทกกระแทกลักษณะแบบนี้เนะี่ยถือว่าเป็นลักษณะที่ถือว่าค่อนข้างวิกฤตแล้วเหมือนกับแบบเขาพยายามจะขย้อนอะไรออกมาหรือเปล่าถ้าสมมติอ,นนอะไรติดด้วยใช่ครับใ,<ห>ใช่ขวางทางซึ่ง,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งต้องบ,บอกว่าการหายใจเนี่ยผมมันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างซับเฟอร์มากๆถ้าเกิดว่าหายใจไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตภายในสองสามนาทีนั้นเป็นไปได้สูงมากเลยอุ้ยนะครับวิกด้เลยแล้วมันมีไหมคะที่แบบว่า จากที่ดูเหมือนจะไม่วิกฤตอ้าวอยู่ๆเริ่มค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆจากการที่แบบว่ามีอะไรไปอยู่ใน ระบบทางเดินหายใจเป็นท่ออะไรพวกนี้หร, <ฮะ S 1> หรือว่าการแสดงการหายใจออกมาซึ่งในแบบ A กับ B แบบนี้ <ฮะ S 1> ในในสองข้อที่พูดถึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งเอาไว้อ,อย่างที่บอกว่าถ้าเราเจอมีอะไรมีการก,กีดขวางช่องท่อทางเดินหายใจแล้วหรือว่าทําให้เกิดมีการหายใจที่ยากโดยหายใจด้วยช่องท้องหรือว่ามีมีลักษณะหายใจติดทีสันส้นๆกระแทกๆเราเราจะถือว่าน่าเป็นภาวะวิกฤตแล้วซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้บางครั้งเราอาจจะบอกไม่ได้ว่าระยะเวลา่าไรถึงจะแบบโอ้หทำให ก็เสียชีวิตแต่ว่าตรงนั้นน่ยจะบอกว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ต้องรีบพาไปพบคุณหมอโดยเร่งด่วนแล้วล่ะถ้าเกิดมี2กรณีแบบนี้โอ้ทาอะไรก่อนได้ไหมคะเอออาจ,จต้องดูก่อนว่ามีอะไรขวางช่องทางการหายใจของเขาหรือเปล่ามีมีพวกเศษอาหารหรือมีวัตถุหรืออะไรต่างๆหรือมีน้ํำมูกน้ํามูกนี่ก็อาจจะต้องมีวิธีการใช้ตัวลูกยางที่ดูดดูดจมูกดูดเสมหะ ดูดออกมาหรือว่าถ้าเกิดมีเห็นอะไรติดขวางอาจ,จต้องพยายามหยิบออกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่ชิ้นใหญ่หรือขวางมา,มากๆอาจจะทาไม่ได้<อ>บางบ้านเนี่ยจะใช้วิธีการบางบ้านเขาจะมีไอตัวที่ให้ออกซิเจนที่เป็นท่อแล้วก็มีน้ํารักษาแบบนั้นน่ยอาจจะเอามาช่วยครอบแล้วก็ทําให้ห่อยใจได้สะดวกขึ้นแล้วระหว่างที่นั้นระหว่างนั้นก็พาไปพบคุณหมอโอ้โหมันเกิดเป็นช่วงกลางดึกอีกที่อา,อาจารย์บอก เราก็จะไปรู้คือเขาเรียกอะไรอ่ะคลินิกไหนยังง่ายอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายเลยนะเนี่ยคลินิกที่เปิด24ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมีเยอะจะบอกว่าจะชอบพูดว่ามันสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือดูแลรู้อายุอะไรเลยนะครับนะสมัยก่อนอ่ะไม่ค่อยมีจะมี<า>ที่ที่บางโรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลสัตว์ที่จุฬาก็มีคลินิกฉุกเฉินที่เปิดในช่วงกลางคืน<า>แต่ประเด็นคือเราอาจจะมองว่ามันจําเป็นที่เราต้องพาไปกลางคืนหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าจําเป็นอนะโอเคเดี๋ยนี้มีมีหลายที่เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตจะพอบอกได้เลยโรงพยาบาลสัตว์24ชั่วโมงจะมีโชว์ให้เห็นโรงพยาบาลสัตว์ใกล้ฉันอะไรประมาณนี้จะจะเห็นได้ค่อนข้างชัดจะพอบอกได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยลำบากมากๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวน,วนี้ความความสะดวกมีมากขึ้นมีมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะฮะ ก็เดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือว่าแบบอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอ่ะมันขยายวงแบบเ<ช>ติบโตขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นก็มีโรงพยาบาลคลินิกรองรับกันอยู่แล้วใช่พออยู่นี้เลี้ยงลูกเหมือนกับเป็นเป็นเด็กคนหนึ่งในบ้านอยู่แล้วเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้านใช่ใชบดูแลดีกวกับเมื่อก่อนเยอะได้เห็นน้องที่อยู่คอนโดไหมคะรู้ราเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นคอนโดไม่ว่าจะเป็นสถาน ที่ที่แบบอ,อำนวยความสะดวกให้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเราเราจะเขาเขาจะมองถึงถึงเพจเฟรนลี่มีความเป็นกันเองกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าคลินิกโรงพยาบาลเพจช็อปสปาอะไรต่างๆที่ให้ความอำนวยความสะดวกให้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีเยอะมากๆคอนโดก็มีการปรับนะว่าทางเดินอาจจะขึ้นแล้วกลัวจะตกเดี๋ยวนี้ก็จะทําเป็นอะไรที่กั้นที่จะมีะมความปลอดภัยสําหรับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น สีเหรอเผื่อคนนิสัยเขาชอบตะกุยสีลักษณะของผนังที่ทําก็ทําแบบดีขึ้นที่สามารถเช็ดแล้วก็แก้ไขได้เพราะเมื่อก่อนพอมีการตะกุยเสร็จปุ๊บโอ้โหต้องทาสีใหม่ทำแบบเละเะเทะเลยอุปกรณ์โซฟาเดี๋ยวนี้ก็ทําแบบว่าทนทานต่อรอยขีดข่วนรอยเล็บอะไรประมาณนั้นเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะใช่ครับแต่ว่าในการประเมินภาวะวิกฤตเนี่ยที่เมื่อกี้อาจารย์โอมบอกว่า มันมี a b c d เมื่อกี้ a กับ b ไปแล้วนะยังเหลือ c กับ d a กับ b ก็น่ากลัวแล้วเนาะโอ้ไม่ไหวหัวใจจะขาดแล้วเอาจริงๆคือไม่มานั่งประเมินแน่ว่ามีอะไรอยู่ในคอไหมจมูกอะไรพาไปก่อนแล้วแต่หลายคนไปแบบนั้นใช่ครับในในตัว c อ่ะตัว c ก็คือ circulation circulation ก็คือระบบไหลเวียนส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงระบบไหลเวียนเลือดนะครับระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยเราอาจต้องดูว่ามีอัตราการเต้นของหัวใจที่ปกติหรือเปล่า สม่ำเสมอหรือเปล่ามีชีพรจรที่แปลกไปหรือเปล่าที่อาจจะเต้นไม่สม่ำเสมอหรือมากหรือน้อยหรือจํานวนครั้งถี่กว่าปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าในการจับชีพรจรในคนเนี่ยเราก็จะจับที่ข้อมือบริเวณนิ้วโป้งตรงท้ายของของนิ้วโป้งใช่ไหมเราก็จะพอบอกได้แต่ในศัตร,ร์เลี้ยงเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทําได้คือบริเวณลําคอบริเวณคอ,รณคอตรงขากันไกร ตรงบริเวณกรามขากรรไกรของแต่ละข้างสองข้างแตะเข้าไปที่โคนนะครับซึ่งต้องต้องเรียนว่าต้องอาศัยความชํานาญเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอสัตว์ที่แบบป่วยๆหรืวแล้วก็ค่อนข้างที่แบบมีมีปัญหาการเต้นของใจได้มีเดียที่ควรแล้วเนี่ยไปจับมันเบาอยู่แล้วแล้วถ้าเราไม่ชํานาญไม่คุ้นเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเอ๊ะมัน มีสัญญาณชีพปกติอยู่หรือเปล่า oh, ตรงคอก็จับได้จุดหนึ่งนะครับตรงขากรรไกรโคนของขากรรไกรขากรรไกรล,ล่างกับอีกจ,จุดหนึ่งคือบริเวณขาหนีบขาหลังทางด้านในนตรงบริเวณขาหนีบนะครับตรงนั้นก็มีจุดท,ที่สามารถบอกได้นะครับในการเวลาหัวใจที่บีบตัวปุ๊บหัวใจบีบตัวส่งเลือดผ่านไปก็จะมีชีพจรปุ๊บให้เรารู้สึกตัวรู้สึกได้ว่าเออตอนนี้หัวใจบีบตัวหนึ่งครั้งซึ่งต้องเรียนว่า ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงฝึกการจับชีพผจอตอนปกติที่บ้านอยู่เลยนะครับเราจะได้ทราบว่าโอาเคนะตำแหน่งตรงนี้นะะตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่จรแล้วลองจับดูว่าในหนึ่งนาทีหัวใจเต้นกี่ครั้งมีพาสป์ปุ๊บปุ๊บออกมากี่ครั้งอ๋อถ้าเกิดไม่แน่ใจว่ายังไงเนี่ยเวลาที่พา สัตว์เลี้ยงเราไปฉีดวัคซีนหรือไปหาหมอเหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวสุขภาพเนี่ยเราอาจจะถามคุณหมอไปเลยก็ได้ให้คุณหมอสอนจับอเลยเออสอนจับไปเลยอะไรเพราะเป็นประโยชน์นะครับเพราะบางทีเราจะจะบอกได้ว่าการบีบตัวของหัวใจของสัตว์ตัวนั้นน่ะม,มันมีความถี่มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าโดยปกติแล้วอย่างนี้คนเราก็ก็ประมาณหกสิบถึงแปดสิบครั้งเป็นปกติใช่ไหมใ,ในสุนัขก,ก็ประมาณเนี่ยในสุนัขก็ประมาณหกสิบแต่ว่าเลนส์จะกว้างขึ้นอยู่กับสายพันธุ ซึ่กับชนิดของสัตว์ด้วยเช่นประมาณ60 120ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองเช็คดูว่าโอเคมันอยู่ในเลนจ์ตรงนี้เราก็จะทราบได้เป็นค่ามาตรฐานของของไอ้เจ้าเจ้าตูบเจ้าตูบเนี้โอเคเท <c oughs> ่าที่ผ่านมาหัวใจเต้นอยู่ประมาณ85ครั้งต่อนาะทีอ่าโอเค <c oughs> ก็จะบอกได้เป็นค่ามาตรฐานของแต่ละตัวทีนี้ถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติแล้วลองไปจับเพา้าดูโอ้โหมันเต้นทีมาเป็นร60ครั้งอ่าเนี่รารู้แล้วมันมีมีปัญหาแล้ว <c oughs> หรือว่าเอ๊ะทำไมวันนี้สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่มัตราการเต้นหัวใจมันช้ามากหรือเต้นแบบไม่สม่ำเสมออะไรต่างๆเหล่านี้มันพอจะบอกได้นะครับทําให้เป็นมาตรฐานเลยแต่ละตัวคือก็ลองจับดูตอนที่เขาปกตินะไม่ใช่เขาไปออกกําลังกายไปวิ่งมากลับมาเหนื่อยหอบแขแงๆนี่โอ้โหพุ่งกระชชดเลยอาจารย์แล้วทําไมเขาไม่ทําเครื่องมือเหมือนแบบเวลาเราไปตรวจวัดชีพจรความดันใดๆอ่ะที่เขาเราจะมีที่สอดแขนแล้วก็แบบ อ่ะเครื่องก็อแล้วก็น่าสนใจมากมน่าจะเป็นนวัตกรรมที่จามาทำน <c oughs> เนอะจะได้ใช้ประโยชน์ได้จะได้เช็คความเช็ค อุณภูมิไม่ใช่เช็คความดันของเลือดแล้วก็วัดที่ประจรซึ่งถ้าเกิดว่าทําขายแล้มีตามบ้านน่าจะดีเลยแต่ไม่ใช่เอาไปผูกตรงคอนะอัอาั้นไม่ได้อาจจะต้องใช้ใช้ตำแหน่งอื่นเพราะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเตำแหน่งที่จะจวัดก็คือตรงบริเวณโคนขาขาดางไกรล่างบริเวณคอเอาอุปกรณ์ไปรัดตรงนั้นไม่ได้อันนั้นก็คงไม่ดีแต่ อีกอย่างหนึง่งครับเชิญก่อนครับเพื่อนอ๋อคือจะบอกว่าเดี๋ยวไม่ใช่ว่าพอบอกแบบนี้ไอเดียไปเอ้ยเอาของคนมาใช้ไม่ได้นะคะของออตำแหน่งที่ที่จะแสดงพาส์มันจะไม่เหมือนมันจะแตกต่างกันที่จะจะสามารถวัดได้มันจะแตกต่างกาันยืม,ดดมตตของคนมาตรงข้อพับตรงขาแล้วมันจะค่อนข้างใหญ่มากด้วยกว่าจะแบบพันรอบนี้อาจจะลำคาญได้ ซ,ซึ่งคิดว่าวิธีการปรับเนี่ยก็น่าจะทําได้เพียงแต่ว,ว่ามันอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดู p r a c ิเคิลเท่าไร่แต่ว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้คือตัวเจ้าของนี่แหละที่เราจะเป็นตัวเป็นคนเช็คไม่แน่นะคะวันหนึ่งอาจจะมีขึ้นได้เพราะว่าจากระดางเราที่มีแนวคิด <c oughs> <c oughs> เออหน้าทำเนาะอะไรประมาณนี้เมื่อกี้ที่บอกว่านอกนอกจากการที่ดูการเต้นหัวใจแล้วน<อ>ในหัวข้อ circulation เนี่ยสีของเยื่อเมื่อก,ก็พอจะบอกได้เยื่อเมื่อที่พูดถึงคือบริเวณเหงือก นะครับใบหูทั้งด้านในในะครับตรงตรงสีตรงนี้แหละบางองคนจะบอกว่าตรงที่อวัยวเพศของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจุุบจิ๋จม,มใช้คาแบบแบบดูไม่ไม่น่าไม่น่ากลัวไม่น่าเด็กเท่าไหร่ตรงนั้นจะเป็นตัวที่บอกได้เพราะปกติแล้วเนี่ยสีของเยื่อเมือกจะเป็นออกเป็นสีชมพูสีชมพูสดสดอ่นถ้าปกติแดงอ่อนๆออนะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่มีสีแดงเข้มหรือสีออก ซีดจนถึงขาวหรืออาจจะมีสีเหลืองในกรณีดีซ่านตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราสามารถตรวจเช็คได้ในกรณีที่ที่มีสีแดงเข้มมากๆบางครั้งนีจนถึงเป็นสีม่วงๆเนี่ยนั่นเป็นตัวบ่งว่ามันมีปัญหาเรื่องการขาดเลือดค่ะนะครับการที่การขาดออกซิเจนแล้วเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ไม่ดีสีของยิ่เมื่อก็จะเข้มผิดปรกรติล<อ>ักษณะแบบนั้นนะครับก็จะต้องแบบดูตรง เอ้ตรงหูก็มันก็จะมีสีใบหูทางด้านในอาจจะมองได้ระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่เมื่อกี้เนอย่างที่บอกว่าตัวเยื่อเมือกบริงเวณเหงือกเนี่ยจะเห็นได้ชัดแต่ว่าไปเจอสุนัขตัวที่เหงือกดํา ก็อาจจะมองอยากนิดหนึ่งลิ้นพอจะบอกได้แต่ไปเจอสุนัขลิ้นดำก็จะลำบากอีกเออไปทําอะไรมาเนี่ย <laughs> ลูกถึงได้บอกว่าบริเวณอาวัยวเพศของตัวเมียทางด้านใ <c oughs> นก็พอที่จะเปิดดูแล้วก็จะพอเห็นสีลักษณะที่บ่งได้ว่าเป็นเป็นความความเข้มกว่าปกติไหมหรือซีดหรือว่ามี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 เอ่อม,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 มีเยื่อเมือกที่เป็นสีแสดงว่าการไหลเวียนไม่ไม่ปกติได้หรือเปล่าพอจะบอกได้นะครับ ก็ดูจากทั้งการหายใจใดๆดูแบบว่าอ่าถ้าจะให้ชัดเจนก็เหงืกงอกอวัยวะเพศนะคะจะได้ดูว่าสีมันเปลี่ยนไปไหมครับผมแต่ยังไม่หมดเท่านี้มีตัวดีตัวดีเนี่ยมาจากคาว่า disabilityability ก็คือความสามารถที่จะใช้การได้ทำงานได้ d This คือไม่ดังนั้นตัว disability หมายถึงการไร้สมรรถภาพของร่างกายไล้สมรรถภาพของร่างกายนี่หมายถึงการทำงานของเราจะประเมินการทำงานของระบบประสาท เช่นเขายืนได้ปกติไหมท่าทางการยืนหรือจับยืนแล้วลม้มซึ่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดกรณีอย่างเงี้ยมีประวัติเช่นโดนอะไรหล่นใส่ศรีรษะหรือโดนตีตรงเนี้ยห,หรือว่าอาจจะโดนตีที่ที่หัวหรือที่หลังทําให้กระแสประสาทที่มาจากสมองไปยังขาไปยังไปยังปลายทางด้านท้ายท้ายเนี่ยทํางานได้ไม่ปกติ ยืนไม่ได้หรืออาจจะมีภาวะของการเหยียดเกรงมีการภาวะการชักหรือการเกรงลักษณะแบบนี้ก็ถือเป็นความผิดปกติที่เราถือเป็นวิกฤตแล้วจะบอกว่า a b c d เนี่ยผมมีหลายเรื่องมีหลายอันมากๆเลยบางครั้งจะบอกว่ามีเจอหนึ่งในหนึ่งในสี่เหตุการณ์ที่ผิดปกติแล้วเราก็ถือเป็นภาวะผิดปกติภาวะวิกฤตภาวะฉุกเฉินที่เราควรต้องรีบพาไปพบคุณหมออย่างเร่งด่วนคือถ้าเราเห็นก็ยังพอจะช่วยเหลือได้แต่ถ้าไม่เห็นเ,เนี่ยโอ้โหนะ คือก็อเ,เห็นหลายๆเคสแหละที่แบบว่าบางทีโดนคนอื่นกระทํามาอย่างที่เนี่ยตัวดีเนี่ยแล้วมันแบบโอ้โดนยิ่งมีป็นหาเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทสมอง,องต่างๆแล้วเนี่ยโอ้เห็นแล้วนั่งสารเที่นยกเห็นในข่าวที่รดนท,ที่ที่มีการตีสนัก<ะ>ตีหัวตีแล้วก็ ร้องชักแล้วก็เกรงแล้วก็เสียชีวิตมั้งมารน่าเอาเอาแค่เราบางทีปวดหัวเรายังรู้สึกแบบโอ้โหจะไม่ไหวเลยใช่ไหมแล้วเขาบอกเราไม่ได้แต่เขาร้องเขาอาจจะร้องร้องเรียกให้เราช่วยได้อะไรยเงี้ยแต่ว่านึกแล้วก็นั่งสารโอ้อย่าใจร้ายกันเลยเนาะอเอาใจเสดเอาใจใส่อริจริงๆเอาแหละทีนี้เอาจะต้องพาไปละฉุกเฉินคาว่าฉุกเฉินเร่งด่วนวิกฤตไปในทันใดอ่าครับเออเราแบบ ผมว่าหลายๆท่านน่ะคุณสุนทรพงศ์อาจจะสงสัยเอ๊ะเมื่อกี้ที่บอกว่าประเมินมาแล้ว A B C D แล้วเนี่ยโอเคทฤษฎีเป็นแบบนี้แบบน,นี้แต่ในทางปฏิบัติจริงอ่ะมีสถานการณ์ไหนล่ะที่จะบอกว่ามันฉุกเฉินอืมอาจจะสงสัยอย่างบางทีเขาไปกินอะไรก็ไม่รู้แหละอาจจะเป็นพิษกับเขาเอางนั่นน,นั่นต้องดูด้วยว่าคือคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นสิ่งที่เขากินเราเห็นว่าเขากําลังเพิ่งจะอยู่เอ่อกินไอ้สิ่งเหล่านั้นมาหรือ เพิ่งจะเห็นซองหรือเห็นอะไรต่างๆแล้วแสดงอาการเช่นอาเจียนแล้วก็โอ้ออกมามีมีลักษณะการอาเจียนแบบเกรงช่องท้องจนกระทั่งว่ามีของเหลวแปลกๆไหลออกมาทางทางปากมีอาเจียนออกมาอย่างลักษณะแบบนั้นอย่างนั้นพอบอกพอบอกได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือต้องเก็บซองเก็บของเหลวของ ใช้คําว่าคอนเทนต์ที่ที่เขาอาเจียนออกมาเพื่อจะเอาไปตรวจด้วยว่ามันจะมีปัญหาอะไรมีมีม,ม,มีเป็น oh. เป็นกลุ่มไหนเพราะว่าในการที่จะใช้ยาอาจจะมันก็จะมีความแตกต่างกันว่าจะใช้ยาที่ต้านฤทธิ์ของแต่ละอย่างบางครั้งเนี่ยเห็นกินเข้าไปปุ๊บหลายๆคนก็ใช้วิธีการเอาแหละวิ่งไปในครัวหยิบไข่มาเอาไข่ขาวเอาไข่แดงออกไข่ขาว,าขขาวกรอกใส่ปากเลยเออทั้งอ,อ,อันที่หนึ่งคือเพื่อกระตุ้นให้เขาอาเจียนก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวที่เคลือบ พ่อทางเดินอาหารของเขาแต่บางครั้งต้องดูด้วยว่าถ้าเขากินสารกัดกร่อนสารกัดกร่อนเช่นยานัํายาล้างห้องน้ําหรือเผลอกินเข้าไปอย่างเงี้ยการที่ทําให้เอาเจนออกมามาันยิ่งทําให้เป็นมากขึ้นการป้อนไข่ขาวเข้าไปเพื่อให้เคลือบทางเดินอาหารเป็นวิธีปฐมพยาบาลก่อนพาไปพบสัตวแพทย์ที่ดีทีเดียวครับแต่สิ่งสำคัญคือต้องพาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วบางนะทีเขาอาจจะไม่รู้หรอกเขาก็ไปกัดเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ว่าแบบ กระป๋องขวดยาอะไรที่เราทิ้งไว้อย่างเงี้ยใช่ครับยาบางอย่างบางทีไม่รู้ว่าเห็นว you know ่าสุนัขก็เอ๊ะเป็นเป็นเม็ดๆเก็บกัดเล่นไปกืนเข้าไปต่างๆจนทํามีผลต่อร่างกายเขาโหยื่อเมือกม่วงเขียวเลยอย่างนี้ก็ก็มีมีอันไหนที่สังเกตงยายไหมคะอาจารย์การหายใจอ่ะการหายใจพอจะช่วยได้เราเราพอจะสังเกตได้เช่นหายใจมีเสียงดังๆแต่ไม่ใช่การกรนเหมือนสุนัขพันหน้าซ้างนะมันหายใจ พีท่ที่ที่ผิดปกติหรือว่าจนทําให้เห็นว่าเยื่อเมือกเป็นสีม่วงๆอย่างที่บอกอันนี้ก็เป็นลักษณะ,ษณะที่อ้าปากหายใจเราพอจะบอกได้ว่าเอาโอเคนะระบบก,การหายใจเขาผิดปกติแล้วต้องพาไปพบคุณหมอแล้วนะครับบางครั้งกรณีที่มีบาดแผลขนาดใหญ่แล้วเลือดไหลกดห้ามเลือดแล้วก็เลือดก็ไม่หยุด อะไรอย่งงางเงี้ยรีบไปเลยมไม่ต้องรอจนถึงเช้าเ,ออเดี๋ยวเลือดหมดตัวใช่บางครั้งคือการที่ช่องท้องขยายอย่างรวดเร็วท้องบวมโป่งขึ้นมาอ,อ,อาจจะเกิดการการบิดของกระเพาะอาหารหรือมีการการออของที่ได้แปลกแปลก,ปก,ปกที่ทําให้ทําให้เลือดออกในช่องท้องแล้วก็เลือดข้างแล้วก็จนกระทั่งท้องท้องขยายรักษาแบบนั้นก็เป็นอันตรายท,ที่ที่ต้อง,ต,องต้องรีบพาไปพบคุณหมอโดยเร่งด่วนเลยอบางครั้งอาจจะเห็นเจ้าหมาเจ้าแมว เจ้าหมาเจ้าเหมียวยืนฉี่ลงไปกระบะทรายแล้วก็พยายามเบ่งแล้วก็ร้องแต่ไม่มีปัสสาวะออกมามลักษณะแบบนั้นคือการปัสสาวะไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องถือว่าเป็นภาวะวิกฤตที่ต้องรีบไปพาคุณหมอเพราะว่าถ้าปัสสาวะไม่ได้เนี่ยมันก็จะปัสสาวะก็จะคั่งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะแล้วของเสียก็จะถูกดูดกลับเข้าไปในในในกระแสเลือด สภาพของเลือดเป็นกรดเลือดเป็นพิษต่างๆก็จะมีอ oh. อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ถูกเฉินที่ต้องรีบรีบพาไปพบคุณหมอโดยเร่งด่วนคะนะครับกรณีที่ตัวร้อนจัดๆอ่าตัวร้อนเนี่ยบางทีเราเราเคยบอกกันไว้ว่าอุณหภูมิปกติของสุนัขแมวจะประมาณ102องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit, หรือ37นินิดนด แต่บางครั้งถ้าเกิดอุณหภูมิมันสูงขึ้นจากไม่ว่าจะเป็นฮีท t โต r o k e หรือว่าเป็นภาวะไข้น้ำนมหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้ขอุณหภูมิร่างกายสูงมากๆเ<อ>กิน105องศาฟาเรนไฮน์เนี่ยรีบพาไปพบคุณหมอเลยแต่เบื้องต้นเราอาจจะใช้วิธีการเอาผ้าชุบน้ําธรรมดาเช็ดตัวเพื่อลดอุณหภูมิของเขาแต่ทีเนี้ยระหว่างการเช็ดตัวเช็ดตามซอกซอกขาหน้าตามท้องตามหัวตามลําตัวเช็ดย้อนๆขนให้โดนผิวหนังซึ่งถ้าเกิดทําไปแล้วสักหนาทีส0นาทีแล้ววัดอุณหภูมิเอ๊ยยังไม่ลด ยังสูงร้อยห้าร้อยหกเหมือนเดิมไอะไรเงี้ยถือว่าไม่มีปัญหาแหล้ว<า>แต่ถ้าเกิดเช็ดตัวลงไปแล้วอุณหภูมิลดลงอ่ะเป็นเหลือร้อยสามร้อยร้อยสี่ร้อยสามแล้วลดลงมาอ่ะอย่างนั้นอาจจะพอจกกนกระทั่งว่ารอจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วลองเช็คด,ดูอีกแต่แต่ระหว่างนั้นคงต้องมีการเช็ดตัวอยู่เรื่อยๆแล้วก็<า>มันประเมินสถานการณ์เป็นระยะระยะ<า>ถ้าอุณหภูมิไม่ลดรีบพาไปหาคุณหมอเลยค่ะดึกก็ต้องไปนะครับจะได้สบายใจนะฮะถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือด ลักษณะแบบนี้ยิ่งต้องรีบพาไปตั้งแต่เนิ่นๆเลยเลือดสดๆแดงๆเลยลักษณะแบบนั้นก็คืออาจจะเกิดเกิดไม่ว่าจะเป็นมีการฉีกขาดของท่อทางเดินอาหารตอนท้ายๆตอนปลายหรือว่าได้รับสารพิษที่ทําให้เกิดยาเบื่อหนูที่ทําให้เลือดไม่แข็งตัวอันนี้ก็คืออันตรายซึ่งไม่ควรปล่อยไว้ก็ต้องพาไปหาคุณหมอแล้วก็ได้รับยาแก้ไขแอนติโดนอย่างทันท่วงทีแล้วก็เร่งด่วนเนี่ยลักษณะแบบนี้แม่สุนัขที่ตั้งครันโอ้ตัวที่ ไก่คอเต็มที่แล้วสองเดือนแล้วมีน้ำถุงน้ำคร่ำน้ำคร่ำแตกออกมาเป็นน้ำสีขีเขียวเอ๊ะออกมาตั้งสักพักหนึ่งแล้วสิบห้านาทีแล้วยังไม่มีลูกออกมานี่ถือว่าผิดปกติพาไปพบคุณหมอเลยอาจจะต้องทำทการผ่าตาดัดมีมีขามีจมูกมีหัวโผลออกมาโผลออกมาตั้งสิบกว่านาทีแล้วยังไม่คลอดอ,อ,อันนี้ก็ถือว่าผิดปกติต้องรีบพาไปหาคุณหมอเลยลถือว่า,าเป็นวิกฤตแล้อ,อขาเหยียดเกรงชัก เนี่ยอันนั้นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรบประสาทเนี่ยการได้รับสารพิษอย่างที่คุณ,คณ,คณ,คณสุริพรได้ได้พูดไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องรีบพาไปหาคุณหมอเพื่อจะได้แก้ไขยอย่างเร่งด่วนคะนะครับสัตว์หมดสติไม่รู้ตัวเอ๊ะทำไมนอนอยู่นิ่งๆเดินเดินมาสักแป๊บหนึ่งล้มหมดสติล้มลงไปเลยแล้วนอนนิ่งๆไม่ใช่การนอนแล้วไป,ไปเรียกก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตื่นไม่ลุก ไม่ใช่นอนขี้เสาแต่ว่าลักษณะแบบนั้นถ้าเกิดว่าเลี้ยงไม่ได้คงต้องรีบรีบพาไปพบคุณหมอแล้วว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดหรือเปล่าระบบประสาทหรือเปล่ปาหรือการหายใจผิดปกติอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเยอะเลยจะบอกว่าจะบอกว่าสิ่งต่างๆที่ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างตัวอย่างกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเจอความผิดปกติหนึ่งหรือสองข้อไม่ต้องรอแบบว่าโอ้โหเจ็ดแปดข้อร่วมกันถึงจะพาไปหาคุณหมอ นะครับเพราะฉะนั้นไปได้เลยข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วค่ะต้องรักษ<อ>าชั้นท่วงที<ช>แล้วก็มีสติที่สําคัญอย่าลืมมีสตินะครับใช่ค่ะโอ้วันนี้ก็เต็มที่เลยนะเดี๋ยวขอบคุณอาจารย์โอมค่ะอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast นวดเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้เป็นอย่างดีแต่มีอาการหรือโรคอะไรที่ห้ามนวดเด็ดขาด แพทย์หญิงกิตยาสีเลือด้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับไม่ใช่ทุกคนนะที่เหมาะกับการนวดถ้าไปใช้สถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเจอบุคลากรหรือคนนวดที่ไม่มีความรู้ดีพอเนี่ยนวดบริเวณที่ไม่ควรนวดเนี่ยสภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับการนวดก็อาจจะสร้างอาการบาดเจ็บได้หรือเหตุการณ์คาดฝันอันตรายถึงชีวิตอ,อย่างเช่นามีข่าวหญิงแค่วัย37ปีเสียชีวิต เพราะว่าไปนวดจับเส้นกับหมอหนวดตัวเองเนี่ยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วมีอาการหน้ามืนขนาดขณะนวดแพทย์ระบุว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบก็เลยเสียชีวิตอีกตัวอย่างหนึ่งผู้ชายอายุ37 7ปีอาชีพโฟแมนนะเสียชีวิตในร้านนวดหลังเข้ารับบริการนวดเพียง30นาทีเท่านั้นหลังจากการนวดผ่านไป30นาทีเขาก็มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็หมดสติไปสาเหตุการตายเนี่ย เกิดจากริมเลือดในหลอดเลือดอุดตันคั้วปอดทั้งสองข้างทำให้หายใจไม่ออกค่ะโดยริมเลือดดังกล่าวเนี่ยนะเกิดขึ้นบริเวณจุดฟกช้ำที่ขาซึ่งบาดเจ็บอยู่แล้วจากการเตะฟุตบอลเขาก็ไปนวดไง่พอนวดไปก็กระตุ้นให้ทำให้ริ่มเลือดดังกล่าวเนี่ยไหลไปตามเส้นเลือดแล้วก็ไปอุดตันที่คั่วปอดสองข้างส่งผลให้หายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตคราวนี้เราจะมาดูกลุ่มที่ใครไม่ควรนวด แผนไทยเพราะว่าการนวดแผนไทยเนี่ยมีผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีโรคประจําตัวบางชนิดผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันอยู่แล้วที่ยังควบคุมอาการให้อยู่ในระยะปกติไม่ได้เนี่ยอย่างความดันเนี่ยบางคนเป็นไม่ทราบมาเป็นด้วยซ้านะพวกนี้อาจจะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยโรคหัวใจเนื่องจากว่าการนวดแผนไทยเนี่ยทำให้อัตราการเต้นของหัวใจนี่เปลี่ยนแปลง นั้นผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับระบบลอดเลือดหัวใจอะไรพวกนี้นะควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.